น่าจะเป็นมะยงชิดนะครับเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยพูดถึงมะยงชิดแล้วผมเพิ่งรู้นะว่าถ้ามะยงชิดมีรสชาติเปรี้ยวมากๆจะเรียกว่ามะยงห่างอันนี้ไม่ได้มุกนะมันคือหญ้าที่เขาปลูกไว้เพื่อตัดแบ่งไปขายนะครับเป็นหญ้าสำหรับนำไปปูสนามหญ้าน่ะเจ้าเครื่องที่เขากำลังเข็นอยู่นี้คงใช้ในการตัดแบ่งหญ้าแหละให้เป็นผืนๆแผ่นๆพอตัดแล้วก็ม้วนเก็บไปขายว้าวเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่ามันต้องออกมาสวยมากแน่ๆวัสดุที่เขามาใช้ปั้นเป็นรูปดอกไม้มันคืออะไรครับเป็นปูนชนิดหนึ่งอะเหมือนเอาครีมแต่งหน้าเค้กมาปั้นเลยเนาะ Amazing นี่ว่าดอกไม้จริงเขานวดแป้งเป็นเส้นแบนแล้วก็ตัดแบ่งให้เป็น3เส้นจากนั้นก็นำมาถักกันเหมือนถักเปียถักเสร็จก็ม้วนเอ้ามีใส่พุทราจีนเข้าไปด้วยแฮะตอนแรกไม่ทันสังเกตปั้นเป็นรูปดอกกุหลาบในหัวใจตัดกระดาษตามรูปที่วาดไว้แล้วยังไงต่ออะไรเอามาพันกับลวดเหรอนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงว้าวนึกว่าเอาไปพ่นสีทองมาเครื่องเขย่าต้นไม้เพื่อเอาพืชผลมัวไปใช้ไม้สอยเทลูก2ลูกไม่ทันกินหรอกครับต้องเขย่าเอาอย่างนี้แหละกางผ้าใบรองเรียบร้อยเขย่าโลดแต่ผลไม้ร่วงจากต้นยังกระหาฝนผมไม่แน่ใจว่าที่เห็นอยู่นี้มันคืองานปักดินหรือเปล่าครับแต่มันคล้ายมากเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทียบให้ดูนะแล้วคุณผู้ชมช่วยผมวิเคราะห์หน่อยในคลิปดูเขาติดง่ายๆเนาะอะไรจะวางได้พอดีช่องเป๊ะขนาดนี้เขาเอาแผ่นสแตนเลสที่เป็นรูเป็นตะแกรงมาปูลงไปตรงที่เป็นเหล็กดัดเพื่อใช้ตากข้าวของได้แม่ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆมองแวบแรกผมนึกว่าเป็นรถพ่นยาซะอีกที่ไหนได้เป็นคนนี่แหละแบกท่อพ่นยาน่ารักอ่ะแต่การพ่นยาลักษณะนี้มันดูไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เลยว่าไหมครับคุณผู้ชมลองเดากันดูเล่นๆนะครับว่าสลามที่ผสมสีออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นสีแบบไหนหนวดเข้าไปขยำเข้าไปป๊าดสีสันยังกระสียาสีฟันอุ๊ยอย่าผมมองแทบไม่ออกเลยนะนี่ว่าตรงนี้มีหอยเกาะอยู่มันคือหอยนางรมใช่ไหมครับแปลว่าหอยน่าจะแต่งงานแล้วเพราะถ้ายังไม่เคยแต่งงานน่าจะเรียกว่าหอยนางสาวลมเขาเอาน้ำตาลมาเขียนเป็นตัวอักษรจีนนะครับเป็นคำว่ามั่งสีโสซื่อเก๋หลากายหลายสีสีหลายปีเอ็งเอ็งลองกล่องความหมายลึกซึ้งยิ่งนักอ๋อนี่เป็นกระจาดที่สานด้วยพลาสติกใช่ไหมมีการเอาเชือกอะไรไม่รู้ร้อยเข้าไปด้วยแฮะใช่เชือกไหมนั่นเอาเป็นว่ามันสวยแล้วกันโอ้ไม่กอดเขาใช้อุปกรณ์ที่คล้ายเสียมนะฮะในการแซะต้นไม้ให้เป็นหลุมเป็นโพรงขนาดใหญ่เบิ่มเลยน่าจะเป็นเต้าหู้นะครับผมว่าฟิลมันคล้ายๆข้าวราดแกงเลยอะเพียงแต่เปลี่ยนจากข้าวเป็นเต้าหู้สีน้ำแกงมันคือโรงงานผลิตถุงมือยางนะครับมือเยอะขนาดนี้ตั้งวงแชร์วงใหญ่ได้สบายเลยถุยไม่ใช่มืออย่างนั้นมีการลงอักขระเป็นตัวอักษรจีนด้วยครับเป็นคำว่ามั่งสีโสซื่อเก เอาอีกแล้วเหรอลายมือสวยจริงน่าจะเป็นการแซะผนังให้เป็นร่องเพื่อใช้ในการฝังท่อนะครับอาจจะเป็นพวกท่อปลาปลาท่อมัมมาเล่นไปก่อนที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าเกมห่วงเหล็กปริศนานะครับวิธีเล่นก็คือต้องเอาเหล็ก2ชิ้นมาคล้องกันหรือเอาออกจากกันให้ได้ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความยากที่ต่างกันไปแต่แบบที่เขากำลังเล่นอยู่นี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะดูเจ๋งมากเจ๊แกวางผ้าบนไม้แล้วก็ฉีดพรมน้ำเข้าไปแล้วก็รีดให้ผ้ามันแนบติดกับลายนูนบนไม้จากนั้นก็นำลูกประคบที่มีหมึกดำมาปั๊มลงไปบนลายเป็นวิธีการสกรีนผ้าที่แปลกชะมัดนี่มันคือหินหรืออัญมณีอะไรใครทราบบ้างครับก้อนใหญ่ๆถ้าไม่ใช่อัญมณีก็อาจจะเป็นอัญมณะหรือเปล่าหรือไม่ก็อัญชูใจอัญปิติมุกอย่างนี้ก็กล้าเล่นเนอะจากเย็บผ้าหน้าตาแปลกๆเนอะอ๋อมกก็มันเป็นจะอันละจะอีนะมันเอาไว้ใช้เย็บผ้าให้เป็นจีบๆอย่างนี้นี่เองสะดวกเว่อร์ไม่ต้องจับจีบเย็บเองเลยไปชมการหล่อเรซินเพื่อทำเป็นเก้าอี้ขนาดใหญ่กันครับโดยเขาจะหล่อแยกเป็นส่วนๆนะครับแล้วเอามาประกอบกันดูจากดีเทลของงานแล้วตัวหนึ่งน่าจะเป็นแสนนะผมว่า Luxury Elite เป็นการตัดเส้นนะครับว่าแต่ตัดเส้นเขาไม่ได้ใช้ปากกาดำอะไรเงี้ยเหรอถุยไม่ใช่ตัดเส้นอย่างนั้นมันดูคล้ายเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก็เส้นหมี่อบแห้งที่ยังไม่ได้เอาไปลวกเลยครับบ้าน่ะน็อตมันหมุนอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะโถเอ้ยที่แท้ก็มีแท่นหมุนซุกอยู่นี่เองใส่น็อตเพลินอ่ะแบบนี้ไปชมการทำงานของเครื่องถักนิตติ้งอัตโนมัติกันครับหลายคนคงสงสัยว่าถักนิตติ้งกับถักโคเชมันต่างกันยังไงผมขอพูดตรงนี้เลยนะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันเขาใช้ทัพพีนะครับ
ดันก้อนแป้งลงไปในบล็อกไม้ให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะบ้าดูสบายตาขึ้นทันทีคุณผู้ชมงงไหมครับว่าทำไมหวีถึงเลื่อนเองได้แบบนี้ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าใบเลื่อยมันมีความต่างระดับกันอยู่ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนใบเลื่อยเป็นน็อตตัวผู้ส่วนหวีเป็นน็อตตัวเมียเอาวิธีการปั้นทรายมหัศจรรย์เป็นรูปต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆมาฝากครับโดยการเอาแม่พิมพ์รูปต้นคริสต์มาสปั๊มลงไปในทรายเลยเป็นไงเล่นง่ายไหมบ้าน่ะไอ้วิธีการครอบแก้วแบบนี้นึกว่ามีใช้กับคนอย่างเดียวซะอีกเอามาใช้กับแป้งก็ได้เหรอเออแปลกดีแฮะเดี๋ยวนะถ้าสุดท้ายแล้วจะเอามาปั้นรวมกันแบบนี้แล้วจะเอาแก้วมาครอบตอนแรกทำไมงงจุงเบยมันเป็นเครื่องใส่หางปลาสายไฟนะครับซึ่งหางปลาก็มีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นหางปลาทูหางปลาสลิดถุยไม่ใช่หางปลาอย่างงั้นไปดูการทาสีทำลวดลายไหกันครับเป็นไหที่มีหน้าตาไม่เหมือนไหที่เคยเห็นทั่วไปเลยครับมันเหมือนไหที่ใส่หมวกเม็กซิกันอยู่เลยอะลวดลายไหดูเรียบง่ายแต่ว่ามีสไตล์อย่าดีนั่นมันไม่ใช่ซอสสตรอเบอรี่นะพี่ที่จะมาราดกับไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟอะมันเป็นของคาวนะจะเข้ากันได้จริงเหรอแม่ท่านอนหน้าจกพุงมากน้องเหมือนตุ๊กตาเลยอะเพิ่งรู้นะว่ากระต่ายดูดหลอดน้ำเป็นด้วยอะโอ้โหกินเก่งจิ๊บเป๋งจริงๆผมไม่ค่อยชอบเลี้ยงกระต่ายนะแต่พอเห็นเจ้าตัวนี้แล้วอยากขโมยกลับบ้านเลยอะน่าจะเป็นการนำชิ้นส่วนสำหรับใส่หูหิ้วนะครับมายึดกับตัวถังเป็นถังที่มีรูปทรงเป็นครึ่งถังอะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเป็นการเอาฟิล์มนะครับมาติดลงไปบนจานเพื่อทำเป็นลวดลายที่ต้องการนะครับก็ฟิลคล้ายๆติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์นั่นแหละจานที่เอามาติดฟิล์มน่าจะเป็นจานพลาสติกนะครับไม่ใช่กระเบื้องให้ตายเถอะสีสันลวดลายมันดูไม่น่าอภิรมย์เอาเสียเลยอะลายมันทำให้ผมนึกถึงแบคทีเรียที่ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อะไรอย่างนั้นเลยไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีแต่บ่มักเลยเห็นแค่แป้งที่เทลงไปในเตาก็อยากกินแล้วอะสีนี่นมชมพูพาสเทลมาเชียวมีไส้ให้เลือกหลากหลายสุดๆและยังไม่หมดนะมีโรยท็อปปิ้งอีกออโตเค What the fuck นั่นหม้อเหรอครับนึกว่าท่อไอเสียเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหม้อแบบนี้นะเนี่ยแล้วหมุนได้ด้วยยังกับไก่ย่างแล้วดูตอนเสิร์ฟซะก่อนฟาดอะเลนี่มันคือลูกประคำหรือเปล่าครับเนี่ยมองแวบแรกนึกว่าไข่นกกระทาลายอย่างเหมือนผมเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนนะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะไม่ได้ทำจากหินรถของเล่นลำตรวจกดแล้ววิ่งจวดมีบอดี้ที่เป็นสีใสทำให้เห็นฟันเฟืองกลไกข้างในมีหลายสีหลายสันหลายคันเลยไม่รู้จะเกาตรงไหนดีปฏิโทไม่ใช่คันอย่างนั้นเครื่องดัดลวดรุ่นนี้นี่คือสั่งได้ดั่งใจจริงๆจะให้ดัดลวดเป็นรูปทรงรูปร่างแบบไหนก็ดัดได้เบิร์ดล่าสุดดัดเป็นรูปแว่นอย่างเหมือนแถมดัดได้เร็วๆเร็วจนน่าใจหายปาด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 กระจกอย่างเงาส่วนคนเช็ดอย่างเอาของเยอะเชียวเอาเจ๊ไปกรีดถุงให้ขาดเอ้ยไม่ใช่ของหล่นหมดเลยอะเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าแบบนี้สิไม่มีขาดแน่นอนแถมสามารถปรับขนาดกระเป๋าได้ด้วยมีล้อลากเอาตั้งแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าแค่เอาไม้ลากไปลากมาแบบนี้มันจะออกมาเป็นลวดลายที่งามประล่ำประเหลือถึงเพียงนี้อัศจรรย์แท้เหล่าไปดูชิ้นส่วนโลหะที่ไหลมาตามราวกันครับไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไรนะแต่ดูมันไหลแล้วเพลินเพลินเป็นเครื่องห่อเกี๊ยวที่ห่อได้แอดวานซ์ไปอีกรูปทรงของเกี๊ยวที่ห่อออกมาดูคล้ายกิมตุ้งเลยมันเป็นเครื่องใส่เขาเรียกว่าอะไรนะตาไก่หรือเปล่าเป็นท่อโลหะที่ใส่เข้าไปในรูวัสดุต่างๆเช่นไม้เหล็กพลาสติกเป็นต้นใส่เพื่อให้รูมันดูสวยงามขึ้นมั้งไปดูกันว่าน้องเหมียวจะทำเมนูขนมหวานแบบไหนให้เราได้ชมกันว่าแต่แมวบ้านเขาเก่งจังจับมีดหั่นได้ด้วยอยากเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำชิปเป๋งหาทำมากเสร็จแล้วเมี้ยวไปชมการกลึงไม้จากทรงกระบอกกลายเป็นทรงกลมกันครับอื้อหืออ่าฮ่าบอกได้คำเดียวเลยว่าเนียนกลิบน่าจะเป็นการเอาแผ่นโลหะมาตัดขึ้นรูปทำเป็นฝาปิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่มันมีรูตรงกลางด้วยแฮะมันต้องเป็นชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างแน่ๆเลยครับอาจจะเป็นเครื่องเล่นม้วนวิดีโอหรือเปล่าจะบ้าเหรอคงจะมีผลิตอยู่หรอกนะไปชมสุดยอดของสุดยอดงานแกะสลักไม้ที่ใครได้เห็นแปลว่ายังไม่ได้หลับไปเสียก่อน
โอ้มายบุดดาสาธุเก่าๆเขาเอาไม้3อันมาพันเป็นเกลียวอย่างเฟี้ยวอ่ะพันเป็นเชือกเลยนี่สินะที่เขาพูดกันว่าไม้อ่อนดัดง่ายส่วนไม้แก่มันทุกเม็ดถุยนะมันโก๋แก แสบตาจุงแล้วมึงจะไปจ้องตรงสะเก็ดไฟทำเพื่อพวกคุณกำลังคิดแบบนี้กันอยู่ใช่ไหมล่ะผมรู้นะเจาะง่ายยังกระเจาะกระดาษเลยเนาะพอเห็นคลิปเจาะไม้คลิปนี้แล้วผมนึกถึงฝักบัวเลยครับมันไม่ใช่ฝักบัวแบบนี้ดิอันนี้มันฝักดาบเอาไหมอันนี้แหละเหมือนจัดเลยอะเป็นการตัดไม้ไผ่ที่ดูมั่นมันปึ๊ด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 เลยไม้ไผ่ที่ตัดเป็นแผ่นแบบนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรกันนะเอาไปทำเป็นเครื่องสารหรือเปล่าเตรียมตัวรับความบันเทิงได้เลยโอ้โหโอ้ว้าว Amazing ดอกไม้ไฟลูกขางพากันหมุนติ้วติ้วติ้วกระจัดกระจายเกลื่อนกราดละรานตาจัดจัดแม่เจ้ามืออย่างไวอ่ะคนทำงานนี้เขาเคยเป็นโจรล้วงกระเป๋าหรือเคยเป็นนักมายากลมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยใส่อย่างโฟล์ไม่มีสะดุดสมกึกสมกักให้ขัดตาให้ตายเถอะคนรักสตรอเบอรี่อย่างผมถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงมีการท็อปปิ้งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดอีกเป็นสตรอเบอรี่ที่ชุบน้ำตาลมาหรือเปล่านะเป็นของเล่นที่จะว่าเล่นง่ายก็ง่ายนะจะว่าเล่นยากก็ยากเพราะมันไม่ใช่แค่การเอาลูกสนุกลงหลุมแต่สีของลูกสนุกต้องตรงกับสีหลุมด้วยช็อตสุดท้ายยังเด็ดไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งกับเครื่องตัดเลเซอร์นะฮะเพราะมันสามารถตัดได้เพอร์เฟกต์อยู่แล้วรอยตัดเนียนกริบปั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 บไวเฟอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องใส่หางปลาเข้าไปที่สายไฟหรือเปล่านะมันเห็นไม่ค่อยชัดน่ะภาพมันเล็กแค่เห็นเตาแบบนี้ก็หิวแล้วอ่ะพอรู้เลยว่าขนมที่ทำออกมาต้องน่ากินมากแน่ๆอะไรใส่ไอศครีมเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอสูตรไหนนี่ไอศครีมก็ละลายหมดนะสิแต่น่ากินอิ๊บเป่งนี่มันสวรรค์ชัดๆน่าจะเป็นการขยายรูก้อนโลหะหรือเปล่าโดยการนำโลหะที่มีลักษณะเป็นกลวยอ่ะตอกอัดเข้าไปในรูมีการพลิกด้านเพื่อเอาเหล็กขยายรูออกคลิปนี้ก็คล้ายคลิปเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เขาเริ่มจากการเอาโลหะที่เป็นรูปทรงกระบอกนะฮะมาอัดจนแบนเป็นรูปวงกลมจากนั้นจึงเอาเหล็กมาตอกเข้าไปเพื่อขยายรูแล้วก็พลิกด้านเพื่อเอาเหล็กขยายรูออกคือกันอันนี้เป็นการเชื่อมเหรออ๋อมันเป็นเครื่องกลับด้านถุงมือนี่เองเจ๊แกเอาถุงมือสวมลงไปในแท่นอย่างแม่นเลยสวมพรุบพรุบพรุบของเล่นรถซูเปอร์ไดโนเสาร์กดผ้าคลุมแล้วเล่นฉิวมาแล้วจ้าไม่ได้มีแต่รูปไดโนเสาร์นะมีฮิปโปด้วยเล่นดีทุกตัวทีเด็ดอยู่ที่ตัวสุดท้ายเป็นไงมีสับโดด ดูจากสีหน้าเจ๊แกแล้วน่าจะมี20โลได้มั้งเนี่ยจีสุสใครอะไรต่อมีอะไรเต็มหม้อเลยจะผัดยังไงเนี่ยเป็นการตัดแบ่งเต้าหู้ที่ดูแล้วฟินเฟ้อเลยอย่างโก้อะสร้างรถถังจากโซ่ฟันเฟืองและชิ้นส่วนโลหะต่างๆถึงจะวิ่งไม่ได้จริงก็เถอะการถอดประกอบดูง่ายจุงไปดูการทำงานของเครื่องห่อก้อนฟางกันครับใครสนใจเครื่องแบบนี้นะครับผมไปหาราคามาให้แล้วถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็กลงมาหน่อยราคาประมาณ 100,000 ต้นๆห่อเป็นม้วนสายสินเลยอะดูเหมือนว่าเจ้าเครื่องนี้มันจะทำการพับโลหะเป็นมุม90องศานะครับแล้วก็ตัดแบ่งให้เสร็จสับจุบๆมีการเอาขนมปังมาผ่าด้วยแฮะยังทำเบอร์เกอร์ปาดอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ถูกยัดเข้าไปในขนมปังอย่างแน่นแค่ดูเครื่องห่อเกี๊ยวทำไมมันรู้สึกปวดเยี่ยวจังเดี๋ยวมานะครับไปห้องน้ำแป๊บน่าจะเป็นการประกอบหน้าต่างนะครับที่มีลักษณะคล้ายพวกฉากกั้นห้องอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคือหน้าต่างแบบไหนแต่คิดว่าคุณผู้ชมคงนึกภาพออกแหละน่าจะเป็นการเอาหินหยกมาขัดให้เงาหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงวัสดุที่เป็นแท่งขาวๆที่เอามาใช้ในการขัดมันคืออะไรอ่ะคล้ายๆแท่งยางลบแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นการปลูกอะไรสักอย่างแหละครับแต่วิธีการปลูกแบบนี้มันดูยุ่งยากนะเอาวิธีผมไปใช้ดีกว่าใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็ปลูกได้แล้วผมตั้งปลูกทุกวันนั่นมันปลูกเตรียมตัวหมุน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 ถุยไม่ได้สตาร์ทเครื่องรถอีแตนในบ้าเขาเอาเหล็กมาดัดเป็นรูปทรงคล้ายงูเห่ากำลังชูคอแผ่แม่แบ้แบบนี้จะเอาไปทำอะไรกันนะเอ้าตัดจบอย่างนี้เลยเหรอเมื่อสักครู่นี้เป็นการดัดเหล็กคราวนี้เป็นการผ่าเหล็กให้แยกออกจากกันใช่ไหม
หรือแค่ตอกให้เป็นร่องเฉยๆเดาไปเรื่อยเปื่อยเนาะเขาเอาอะไรมาโรยบนแท่งเหล็กร้อนครับเนี่ยคล้ายๆขี้เถ้าเลยพอโรยเสร็จก็เอาไปผ่านความร้อนอีกทีโดยการเหนี่ยวนำความร้อนแล้วเอามาตอกอัดเป็นสี่เหลี่ยมตัดเร็วมากเร็วไม่พอตัดแม่นอีกใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าจัดๆดูดิแทบไม่เหลือช่องว่างระหว่างรอยตัดเลยเป็นการเอาวัสดุคล้ายฝาโลหะอัดเข้าไปในวัสดุที่เป็นพลาสติกสีเขียวใช่เปล่าจนปัญญาจะนึกออกจริงๆว่าเป็นการผลิตอะไรเอ๊ะอันนี้ของโรงงานเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแต่อันนี้รูปทรงมันเหมือนมีหูจับด้วยอ่ะน่าจะเป็นฝากระบอกน้ำที่มีหูจับหรือเปล่าก็เป็นได้ไปชมงานกลึงไม้ที่ใครได้เห็นไปต้องบอกว่าแก้วใช่ไหมนี่การตัดแผ่นโลหะแบบนี้น่ะมันไม่ยากหรอกครับแต่มันจะยากตรงที่ตัดยังไงให้มันมีช่องว่างระหว่างรอยตัดที่เหลือน้อยที่สุดแบบอาเจ้คนนี้ไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตใบเจียกันครับพอผลิตเสร็จแล้วก็จะได้ใบเจียแบบนี้ถลุยนี่มันใบจากเอาใหม่นี่มันใสเจียอันนี้แหละกว่าจะถูกเฮ้ยนี่มันขนมปังหรือลูกนิมิตครับเนี่ยว้าวไฟลุกแรงแรงเห็นแล้วอยากจะเล่นรอบกองไฟเลยเมนูนี้น่าจะแพงตรงไฟนั่นแหละข้างในเป็นชีสล้วนเหรอไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตสายไฟกันครับอันนี้เป็นกระบวนการนำสายไฟมาม้วนนะครับแล้วก็นำไปห่อหุ้มด้วยพลาสติกพร้อมจำหน่ายสรุปแล้วนี่มันใช่ของกินหรือเปล่าครับเนี่ยมันเหมือนเชือกอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ลู่สระว่ายน้ำมากๆเลยแม่จะโว้ยทำไมก่อนลงกับหลังลงน้ำยาเคลือบมันถึงได้คอนทราสต์กันขนาดนี้ราวกับเป็นไม้คนละแผ่นก็มิปานเนอะว้ามันจะไม่ฟินยังไงก่อนปาดซะเรียบแปร่ขนาดนี้มันช่างเด็ดดวงทะลวงไส้ไปเลยพี่เอ๋ยหลายคนอาจจะไม่รู้ความหมายของป้ายนี้นะครับในฐานะที่ผมสอบใบขับขี่ได้คะแนนเต็ม50คะแนนนะครับผมจะบอกให้มันหมายความว่าให้ขี่กวางเท่านั้นห้ามขับขี่รถบนถนนเส้นนี้เป็นไงอึ้งกันเลยดีน่าจะเป็นการเย็บที่หุ้มเบาะรถยนต์แบบมีกระเป๋าใส่หรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูถุงกระดาษที่ไหลมาเรียงกันซ้อนกันมันก็ทำให้รื่นรมสมฤดีได้เป็นการสกรีนพวกแผ่นโปสเตอร์หรือเปล่าครับแต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมถึงสกรีนตัวอักษรจีนเป็นสีอย่างนั้นนะสีดำก็แจ่มอยู่แล้วนะเครื่องปอกเปลือกผลไม้แบบนี้ใน Shopee Lazada มีขายเกลื่อนกราดเลยครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักพันแต่ถ้าเป็นแบบในคลิปน่าจะไม่เกิน500มันช่างเป็นงานเรซินที่ดีต่อใจผู้ใหญ่วัย30บวกมากๆเลยเขาไม่ได้ทำเป็นรูปรถทามิยานะครับแต่เขาเอารถทามิยาของจริงอะมาหล่อเรซินทับลงไปเลยใช่ไหมหามจริงไม่ใช่ว่าเช็ดสีเบาะออกไปด้วยเหรอเนี่ยทำไมมันถึงได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าอย่างนี้น่าจะเป็นการเอาแท่งพลุนะครับมาห่อกระดาษคือห่อไวเทวา What the heck นี่มันคือเตาสำหรับทำเส้นแป้งเหรอครับมองเว็บแรกมันคล้ายแผ่นเสียงที่อยู่บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงขนาดใหญ่โตมโหฬารเลยนะสะดวกดีจังแค่ลากก็ได้โจทย์เลขครูสอนคณิตศาสตร์อนุบาลถูกใจสิ่งนี้ไปดูการพ่นสีตีเส้นถนนแบบเส้นคู่กันครับยาวไปยาวไปอุ๊ยตายมองเว็บแรกผมนึกว่าน้องเขาส่องกระจกอยู่ซะอีกเป็นเด็กแฝดหรือนี่เด็กทั้งสองเชื่อมถึงกันผ่านลูกโป่งฟองสบู่ว่าแต่กูพากอะไรครับเนี่ยเม็ดเจ้าขนดกมากเอ้ยไม่ใช่งานพี่เขาอาร์ตมากมากไอ้กูเช็ดดิลวดลายมันคล้ายลายหนังจระเข้เลยอ่ะโอฮาโรถ้าตัดหินอย่างเท่น่าจะเป็นหินของคนอื่นนะครับหินแกรนี่ไม่ใช่หินเรานี่มุกอะไรอ่ะผมว่าพี่แกต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศแน่ๆเพราะพี่เขาเป็นนักปราชญ์นั่นมันนักปราชญ์เล่นมุกซ้ำได้ไม่เป็นไรคนดูหลับหมดแล้วอันนี้เป็นเครื่องปอกเปลือกสับปะรดนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะหลาดเนี่ยอู้อันนั้นน่ากลัวเลย
ต้องเรียกอุลตร้าแมนมาช่วยแล้วล่ะเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน